พิรักษ์ครับผมบ้านทุ่งมะฝางอยู่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับทาง YouTube ครับผมชอบน่าจะคล่องตัวใช้ได้ดีกับนาลมถูกใจครับทั้งนาทั้งสวนก็ใช้ได้หมดเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนาโรงงานเกษตรพัฒนาจากเชียงซาวนะครับผมกฤษดาวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายมาส่งรถไถนั่งขับเจ้ากระทิงให้กับลูกค้าเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยครับว่าลูกค้ามีความรู้สึกยังไงกับรถไถนั่งขับเจ้ากระทิงของทางโรงงานเกษตรพัฒนาจากเชียงซาวครับสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับผมทีมงานเดินทางมาส่งมอบรถไถนั่งขับเจ้ากระทิงให้กับคุณท่อครับชื่ออะไรครับพิรักษ์ครับผมคุณอภิรักษ์อยู่แถวไหนเอ่ยบ้านทุ่งมะฝางอยู่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับรู้จักตัวรถจากช่องทางไหนยังไงครับทาง YouTube ครับผมครับแล้วดูข้อมูลอยู่นั้นไหมครับผมดูอยู่หลายครั้งครับดูครั้งก่อน2ปีก่อนแล้วก็มาดูก่อนตัดใจเนี่ยดูแค่2อาทิตย์ครับตัดใจเลยครับผมไม่ทราบว่าตอนที่ดูตัวรถนี่รู้สึกชอบมันยังไงบ้างครับตรงไหนบ้างชอบน่าจะคล่องตัวแล้วก็น่าจะใช้ได้ดีกับนาลมถูกใจครับตอนที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อคันนี้เพราะอะไรเอ่ยสวยรูปลักษณ์สวยแล้วก็น่าจะคล่องตัวแล้วก็เหมาะกับงานที่ผมจะมาใช้เพราะว่าผมใช้ด้านหน้าในสวนลำไยด้วยแล้วก็ทั้งนาทั้งสวนก็ใช้ได้หมดเลยครับผมก็ยังไงวันนี้ทางเกษตรพัฒนาเชียงซาวก็กราบขอบคุณนะครับคุณอภิรักษ์มากๆนะครับที่มั่นใจเลือกใช้รถไถจากทางโรงงานขอให้คุณอภิรักษ์โชคดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยตลอดไปนะครับกราบขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับ
รือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามด้วยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทางเรายินดีและเต็มใจให้ข้อมูลกับทุกๆท่านหรือจะโทรมาหาเราก็ได้นะครับที่บริษัทโรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทราจำกัดเบอร์โทร0385931135หรือจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะครับที่ไลน์ ID เกษตรพัฒนา KASETPHATTANA ถ้าชอบกดไลค์มีใจคอมเมนต์มาอยากได้รถไถที่คุ้มค่าเกษตรพัฒนามีให้คุณสำหรับวันนี้ผมและทีมงานได้ทำการส่งมอบรถไถนักขับจักรทิงให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่สั่งซื้อสินค้าเราไปส่งสินค้าให้คุณได้ทุกที่ขอบพระคุณมากครับ